เมื่อเราพูดถึงเรื่องของชีวิตเนี่ยนะครับบางคนมีความตั้งใจดีครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าดาริอุสมาโซวิกกี้นะครับอายุ33ปีเขาเป็นชาวโปแลนด์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองเมาแค่ไหนเนื่องจากว่ารู้สึกเมาก็เลยขับรถไปในโรงพักครับช่วยให้ตำรวจช่วยตรวจให้แต่พอขับรถไปถึงโรงพักปั๊บทันทีนะครับตำรวจตรวจถามว่าเขาตั้งใจดีไหมครับไปหาตำรวจเพื่อจะได้ตรวจว่ามีแอลกอฮอล์เยอะหรือเปล่าปรากฏว่าตำรวจยึดใบขับขี่ครับเขาก็บอกว่าเอ้านี่ผมตั้งใจดีนะนี่ผมมาให้ตำรวจช่วยตรวจว่ามีแอลกอฮอล์หรือเปล่าเขาบอกว่าคุณเนี่ยขับรถถ้าขับมาเนี่ยผิดกฎหมายดังนั้นเองคุณต้องเดินมาแล้วบอกก็เดินมายังไงมันไกลเขาบอกว่านั่นแหละคุณทำผิดกฎหมายแล้วก็มันผิดกฎหมายก็โดนปรับโดนยึดใบขับขี่ผิดตรงไหนผิดตรงความตั้งใจดีแต่ไม่มีความเข้าใจการติดตามพระเจ้าเหมือนกันเราจะเอาแค่ความตั้งใจไม่ได้เราแค่มีความตั้งใจกับพระเจ้าแต่ไม่มีความเข้าใจไม่ได้ดังนั้นเองในการติดตามพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าทรงประสงค์จากเรามากนะครับคือพระเจ้าเป็นความจริงและลูกของพระเจ้าต้องเข้าใจความจริงของพระเจ้านะครับวันนี้ได้พูดถึงพระคัมภีร์เนหะมีย์29เราจะสนใจข้อ11เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับข้อ11สวัสดิภาพไม่จะทุกขภาพเราชอบแค่นั้นแต่วันนี้จะดูทั้งบทเลยครับอยู่ทั้งหมดเลย32ข้อแต่ผมจะย่นนะครับไม่ต้องตกใจเมื่อต้องรับมือกับภาวะปกติใหม่จะสังเกตว่าในช่วงนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ New Normal ภาวะปกติใหม่เรื่องของวิกฤตการณ์เพราะว่ามันเข้ากับหัวข้อเหล่านี้ดังนั้นเองนะครับเมื่อเราต้องรับมือกับภาวะปกติใหม่เป็นยังไงก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังว่าพระคัมภีร์เยเรมีเนี่ยนะครับเยเรมีได้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเพื่อจะเตือนอิสราเอลบอกว่าพวกท่านอย่าทำบาปกับพระเจ้าไม่งั้นจะต้องถูกกวาดเป็นเฉลยแต่ไม่มีใครเชื่อฟังท่านสุดท้ายอิสราเอลถูกกวาดเป็นเฉลยครับและท่านก็เตือนขณะที่อยู่ที่บาบิโลนว่าพวกท่านต้องดำเนินชีวิตให้ถูกต้องต่อพระเจ้านะอยู่บาบิโลนก็ต้องยอมเป็นเมืองขึ้นของเขาเพราะพระเจ้าจะใช้เวลา70ปีลงโทษพวกท่านแต่หลายคนก็ไม่ยอมฟังท่านแต่หลายคนก็ยอมฟังท่านวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเมื่อต้องรับมือกับภาวะปกติใหม่เมื่ออิสราเอลต้องไปเป็นทาสในบาบิโลนเขามาอยู่ในสภาพปกติใหม่เพราะอะไรครับเพราะเป็นทาสดังนั้นเองในเวลานี้เราได้ข้อคิดอะไรจากพระคัมภีร์ในเยเรมีย์บท29มาอ่านด้วยกันนะครับผมอ่านข้อ1และพี่น้องอ่านข้อ1เรายืนขึ้นให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้แก่บรรดาผู้เป็นเฉลยผู้ซึ่งเราได้ในประเทศเขาไปจากเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนนั้นว่าจงสร้างเรือนและเข้าอยู่ในเรือนนั้นจงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ที่ได้นั้นจงมีภรรยามีบุตรชายบุตรหญิงจงหาภรรยาให้บุตรชายของเจ้าทั้งหลายจงยกบุตรหญิงของเจ้าให้แต่งงานเสียเพื่อนางจะได้มีบุตรชายและบุตรหญิงทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่น้อยลงแต่จงส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปเป็นเชลยอยู่นั้นและจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งหลายจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองนั้นเพราะพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ายอมให้ผู้เผยพระชนะเจ้าของเจ้าทั้งหลายหรือผู้ทำนายของเจ้าผู้อยู่ท่ามกลางหลอกลวงเจ้าอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทั้งหลายได้ฝันเห็นเพราะที่เขาเผยพระวจนะแก่เจ้าในนามของเรานั้นเป็นความเท็จเราไม่ได้ใช้เขาไปพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อ70ปีแห่งบาบิโลนครบแล้วเราจะเยี่ยมเยียนเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จเพื่อเจ้าและจะนำเจ้ากลับสู่สถานที่นี้พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าจับพระคำของพระเจ้าเชิญนั่งครับจับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เมื่อเราจะต้องรับมือกับภาวะปกติใหม่เนี่ยนะครับเราควรจะมีท่าทีอย่างน้อย6ประการด้วยกันจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือประการที่1ยอมรับน้ำพระทัยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นประการที่2ก็คือเดินหน้าต่อไปอย่างดีที่สุดประการที่3ก็คืออย่าหยุดวิงวอนเพื่อสุขของเมืองนี้นะครับไม่ใช่เพื่อตัวเองนะครับเพื่อสุขของเมืองทั้งเมืองต่อไปวางใจว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ดีและประการที่5คือหลีกหนีจากถ้อยคำที่หลอกลวง
และประการสุดท้ายคือระวังผลพวงจากคำดุลน้ำใจเท็จนะครับซึ่งเราจะมีการจะมาดูด้วยกันณวันนี้การรับมือกับภาวะปกติใหม่เป็นเรื่องสำคัญมากคริสเตียนหลายคนก็มีความเชื่อบางคนก็สุดโต่งไปอีกแบบนึงบางคนก็ไม่เชื่อบางอย่างบางคนก็เชื่อบางอย่างแต่ยังไงก็ตามเรามาดูลักษณะจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรประการที่1ครับยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าอิสราเอลตรัสดังนี้แก่บรรดาผู้เป็นเฉลยซึ่งเราได้เนรเทศพระคัมภีร์พระเจ้าเนรเทศพวกเขาเนรเทศหมายถึงไล่ออกไปจากแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้าลงโทษพวกเขาไปอยู่บาบิโลนดังนั้นเองเขาต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นความผิดความบาปและเหตุการณ์นี้เราต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนบอกว่าไม่ใช่ผมผิดซะหน่อยบรรพชนผิดมันเกี่ยวอะไรกับผมแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าความบาปของระดับประเทศก็ต้องรับผิดชอบทั้งประเทศบางประเทศเราก็สังเกตว่าตอนนี้อาการเรื่องของโควิดก็หนักมากและกันเองสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากระบบประเทศเมื่อระบบประเทศล่มมันต้องล่มไปด้วยและกันเองทุกคนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนรเทศพวกเขาออกไปเขาต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเราทำผิดคำบาปเราทำผิดทำบาปต่อพระเจ้าเราจะต้องโดนไม้เหลียวของพระเจ้าเป็นเรื่องปกติเอเมนไหมครับไม่เอเมนก็ต้องเอเมนละเพราะยังไงเราก็ต้องรับไม่รับไม่ได้เพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยเราโดยไม่ลงโทษดังนั้นเองนั่นคือความจริงว่าเราต้องยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการจะสอนในพระคำของพระเจ้าที่โบสถ์หลายคนเนี่ยนะครับเรานมัสการพระเจ้าเรามองเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าสัตย์ซื่อเที่ยงธรรมแต่มีอันหนึ่งครับที่ไม่มีใครแต่งเพลงนี้เลยก็คือพระเจ้าเป็นผู้พิพากษารู้ไหมครับว่าในพระคัมภีร์ตั้งแต่บทที่90ของสดุดีมาจนถึงบทที่100กล่าวถึงพระเจ้าพิพากษาตลอดเลยครับและเป็นบทสดุดีที่เกี่ยวข้องกับการพิพากษาแต่เวลาแต่งเพลงพิพากษายากไหมครับยากมากส่วนใหญ่แล้วแต่งเพลงเนี่ยพระองค์เป็นทุกสิ่งเนี่ยซึ้งใจดีแต่เวลาพูดถึงการพิพากษารู้สึกน่ากลัวแต่เราจะลืมสิ่งนี้ไม่ได้ว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าแห่งความรักเท่านั้นแต่พระเจ้าเป็นพระเจ้ายุติธรรมด้วยและพระเจ้าพิพากษาแม้แต่ลูกของพระองค์เมื่อทำผิดเราต้องยอมรับความผิดพลาดนั้นอิสราเอลโดนแบบนี้ครับสุภาษิตบท3ข้อ6ว่ายังไงครับอ่านพร้อมกัน1 2 3จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิธีของเจ้าราบรื่นเราต้องยอมรับพระทัยของพระเจ้าในทุกเรื่องไม่ใช่บางเรื่องและเมื่อเรายอมรับพระทัยของพระเจ้าในทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตพระองค์บอกทรงสัญญาว่าพระองค์จะทำให้ราบรื่นบางคนปฏิเสธไม่ยอมรับฉันไม่ยอมรับสิ่งนี้ฉันไม่ยอมรับสิ่งนี้พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเราต้องยอมรับและเมื่อเรายอมรับถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมาจากซาตานเราจะรู้นะถ้าสิ่งนั้นมาจากซาตานมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่รับไม่มีสิทธิ์ไม่รับแต่ถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าพระเจ้าตีสอนเราแล้วไม่รับได้ไหมครับไม่ได้พี่น้องต้องแยกให้ออกนะเหตุการณ์เดียวกันบางครั้งมาจากพระเจ้าบางครั้งมาจากซาตานเราต้องเรียนรู้จากการปฏิเสธว่าสิ่งนี้พระองค์เจ้าค่ะอันนี้มาจากซาตานผมไม่รับแต่ถ้าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าผมต้องรับเราต้องฉลาดพอแต่คนจะฉลาดพอคุณต้องรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งมันอยู่ด้วยกันกับการที่เราใกล้ชิดพระเจ้าแต่ละวันคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าแต่ละวันพระเจ้าจะตรัสกับเขาขอแนะนำนะครับเวลาอธิษฐานแต่ละวันขอมีเวลานิ่งกับพระเจ้าบ้างอย่าพูดอย่างเดียวจนไม่ได้พระเจ้าไม่ตรัสกับเราเพราะเวลาที่เรานิ่งกับพระเจ้าพระองค์จะตรัสบางอย่างกับเราและเราจะเข้าใจว่าโอ้สิ่งนี้พระเจ้าทรงประสงค์อะไรนะครับอันที่หนึ่งคือยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าอันที่สองต้องเดินหน้าต่อไปอย่างดีที่สุดมาอ่านด้วยกันครับ1 2 3จงสร้างเรือนและเข้าไปอยู่ในเรือนนั้นจงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ที่ได้นั้นหมายความว่ายังไงครับจงสร้างเรือนเรือนนี่อยู่กี่วันครับอยู่กันนานแล้วครับและพระคัมภีร์บอกว่าเอาละในเมื่อคุณไม่สามารถจะกลับไปยังประเทศอิสราเอลได้และตอนนี้คุณต้องอยู่ที่นี่70ปีก็ใช้ให้มันดีที่สุดวันนี้เหมือนกันถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เราต้องเจออะไรบางอย่าง
อย่าขมขื่นกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเอเมนไหมครับอย่าขมขื่นกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรามองเห็นส่วนดีนั้นและเดินต่อไปอย่างดีที่สุดไม่มีอะไรที่ถูกใจเราทุกเรื่องเราอธิษฐานกับพระเจ้าบางเรื่องบางอย่างไม่ได้ถูกใจเราแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือแม้จะไม่ถูกใจเราแต่ถ้าอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าจะขอดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขกับมันเพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงครับจงยินดีในพระเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดหมายความพระเจ้าต้องการให้เราดีที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะเมื่อวานหรืออนาคตแต่วันนี้จะให้ดีที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าจงมีภรรยาบุตรชายบุตรหญิงแล้วยกบุตรชายบุตรหญิงให้แต่งงานซะเพราะอะไรครับพระเจ้าจะอยู่อีกนานนะแล้วยังไงครับนะฮะในจุดนี้ก็บอกว่าเจ้าต้องอยู่กี่ปีครับ70ปีนั่นเองก็อยู่ต่อไปคำว่ามีครอบครัวมีลงรากปักฐานเกี่ยวกับเรื่องของบาบิโลนก็ต้องอยู่ในนั้นต่อไปให้ดีที่สุดนะครับพระคัมภีร์เตือนเราในจุดนี้ Testพระคัมภีร์เตือนเราในจุดนี้นะครับในปัญญาจารย์บท9ข้อ10ว่ามือของเจ้าจับการงานอะไรจงกระทำการนั้นด้วยเต็มกำลังของเจ้าเพราะว่าในแดนคนตายที่เจ้าไปอยู่นั้นจะไม่มีการงานหรือแนวคิดหรือความรู้สติปัญญาตอนนี้บอกว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำให้ดีที่สุดไม่ว่าจะมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นนิวนอร์มอลหรือจะเป็นภาวะวิกฤตใหม่แบบไหนก็ตามสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือทำอะไรทำให้ดีที่สุดบอกคนข้างๆครับทำอะไรก็ดีที่สุดทำอาหารก็ต้องอร่อยที่สุดขายของขายให้ดีที่สุดสินค้าเรามีคุณภาพยังไงก็ตามลูกของพระเจ้าต้องทำอะไรก็ตามมีคุณภาพเสมอเอเมนไหมครับคุณก่อสร้างผลงานของคุณออกมาลูกค้าไม่โวยวายคุณขายของลูกค้าไม่เอามาใส่คว้างใส่หน้าบ้านเพราะอะไรเพราะลูกของพระเจ้าทำอะไรต้องทำดีที่สุดตระหนักว่าพระเจ้าของเราเป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมคุณติดแบรนด์อะไรไว้ครับลูกพระเจ้าที่หน้าบริษัทคุณติดแบรนด์ไว้เรียบร้อยแล้วคือลูกของพระเจ้าเวลาเขาด่าเขาจะด่าพระเจ้าไม่ใช่ด่าคุณไม่ใช่ด่าบริษัทของคุณเขาด่าพระเจ้าดังนั้นเองแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ยอดเยี่ยมดังนั้นเองนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือเดินหน้าอย่างดีที่สุดตระหนักเลยว่าแบรนด์ของเราคือพระเจ้าเรามีหมายการค้าก็คือพระเจ้าคือผู้เลี้ยงของเราเห็นไหมครับมีคนหนึ่งครับชื่อว่าเคนดีนเขาอายุ86ปีแล้วก็จากไปด้วยการรับใช้พระเจ้าอันยาวนานในเรือนจำ30ปีเขาเทศนาครั้งสุดท้ายให้กับคนที่เขาสอนในผู้ต้องขังเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการรับใช้ผู้เป็นเจ้าขณะอยู่ในคุกเขารู้ว่าคนที่อยู่ในคุกบางคนต้องติดคุกตลอดชีวิตแล้วพวกเขาต้องอยู่ในภาวะปกติใหม่ของเขาเมื่อเขาติดคุกมาบางคนก็ต้องอยู่แบบนั้นตลอดและก็ต้องมีมุมมองที่ถูกต้องเขาก็เลยบอกอย่างนี้ครับบอกว่าวันนี้เราจะตกในภาวะที่ถูกจำกัดไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวของเราเองไม่ใช่ความผิดของเราเลยหรือไม่ใช่ความผิดของเราเราสามารถเลือกได้ว่าให้มันผ่านไปหรือจะขอกำลังจากพระเจ้าให้เราเติบโตสู่เป้าหมายของพระเจ้าก็คือให้อนาคตความหวังใจแก่เราเขาบอกว่าผู้ต้องขังหลายคนก็ปล่อยมันผ่านไปในวันๆเพราะอยู่ไปก็เหมือนไร้ค่าแต่เขาบอกว่าไม่ต้องปฏิเสธความคิดนั้นแม้เราอยู่ในคุกเราทำอะไรได้ไม่มากในคุกแต่เราต้องไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องเติบโตและต่อไปแม้อยู่ในคุกเห็นไหมครับวันนี้หลายคนชีวิตเหมือนอยู่ในคุกเลยครับครอบครัวมีปัญหามากมายมีปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดเราเหมือนอยู่ในคุกแต่เราต้องเติบโตต่อไปเพราะพระเจ้าให้อนาคตและความหวังใจกับเราเห็นไหมครับนั่นเองสิ่งเราจะต้องทำต่อไปก็คืออยู่ให้มีความสุขท่ามกลางสภาพทุกสภาพเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราบอกพระเจ้าครับวันนี้มีโรคภัยไข้เจ็บไม่อยากรับแต่เมื่อพระเจ้าให้รับสิ่งนี้แล้วอยู่ยังมีความสุขกับมันอยู่ยังมีความสุขกับมันไม่ใช่หมายความว่าฉันยินดีรับความทุกข์ไม่ใช่นะครับคนละเรื่องกันพี่น้องต้องมีมุมมองให้ถูกต้องนะครับฉันไม่ได้ยินดีรับความทุกข์แต่ฉันจะมีความสุขเมื่อจะต้องสุขคนละเรื่องกันฟ้ากับดินเลยมุมมองของเราถ้าเรามีความทุกข์กับมันเราจะหมดกำลังใจทุกเรื่องแต่ถ้าเรามีความสุขกับมัน
และรู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เสมอและเราจะเผชิญไปด้วยพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเราเราจะมีพลังเกินเข้าใจและนั่นคือเคล็ดลับความสำเร็จของผู้รู้ใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์ทุกคนเคล็ดลับก็คืออยู่อย่างมีความสุขเพราะพระเจ้าประทับอยู่ด้วยเสมออันที่3อย่าหยุดวิงวอนเพื่อสุขของเมืองนี้พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับมาอ่านด้วยกันข้อ7 1 2 3แต่จงส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองซึ่งเราได้กวาดเจ้าให้ไปอยู่เป็นเฉลยอยู่นั้นจงอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเมืองนั้นเพราะว่าเจ้าทั้งหลายจะพบสวัสดิภาพของเจ้าในสวัสดิภาพของเมืองมีคำว่าสวัสดิภาพกี่ครั้งครับสวัสดิภาพกี่ครั้ง3ครั้งด้วยกันพระคัมภีร์บอกให้เราส่งเสริมสวัสดิภาพของเมืองเราต้องอธิษฐานเผื่อเมืองเมืองไทยเมื่อมีสวัสดิภาพดีพระเจ้าเราก็ได้รับสวัสดิภาพด้วยดังนั้นเองทุกคนต้องอธิษฐานเผื่อประเทศของเราเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรประเทศไปโปรดทรงอวยพรประเทศไทยอธิษฐานเผื่อเยอะๆแล้วเมื่อเราขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยเราก็จะมีความสุขในประเทศไทยของเราเพราะเราไม่ได้อยู่ประเทศลาวเราอยู่ประเทศไทยเราก็ขออวยพรประเทศไทยแต่หลายคนไม่เคยอธิษฐานอวยพรประเทศไทยขอแต่อวยพรฉันอวยพรฉันอวยพรฉันประเทศของฉันคือประเทศไทยบอกคนข้างๆครับประเทศของฉันคือประเทศไทยฉันจะอธิษฐานเพื่อประเทศไทยขออวยพรประเทศไทยแต่ไม่ต้องไปกันแนะกันแหนอย่าอวยพรพม่านะอะไรเงี้ยไม่มีสิทธิ์ไม่เสียไม่เกี่ยวนะเราไม่ใช่หงสาวดีนะครับเราคนละยุคกันแล้วนะครับดังนั้นเองเราอวยพรประเทศของเราขอพระเจ้าอวยพรให้เกิดสวัสดิภาพในประเทศของเราและนั่นคือสิ่งที่พี่น้องต้องอธิษฐานทุกวันเลยอวยพรประเทศไทยแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเราจะพบสวัสดิภาพในเมืองของเราเอาล่ะวันนี้อยากใครยังไม่เคยอธิษฐานเผื่อประเทศนะครับกลับไปบ้านอธิษฐานเผื่อประเทศอย่าลืมนะครับเพราะเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรประเทศพระเจ้าจะปกป้องประเทศของเราและผมเชื่อมั่นคงว่าคริสเตียนไทยอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเยอะมากเชื่อเถอะครับเราถึงได้รอดปลอดภัยมาทุกวันนี้เนี่ยนะครับตอนนี้อันดับโลกอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับจัดอันดับความรุนแรงของโลกเกือบร้อยเลยใช่ไหมครับแล้วว่าประเทศไทยอยู่ติดไปหลังๆแล้วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากจริงครับรัฐบาลรับมือกับวิกฤตการณ์ได้ดีแต่พี่น้องที่รักครับถ้าพระเจ้าไม่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างไปหมดแล้วครับคุณเชื่อเถอะอย่าคิดว่าคุณเก่งขอเพียงนิดเดียวนะคลิกเดียวนะถ้าพระเจ้าไม่ดูแลนะต่อให้ดูแลยังไงก็ตามรับรองได้ไม่มีทางรอดแต่ขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าคนไทยอธิษฐานเผื่อประเทศเยอะนะบางคนบอกโอ๊ยตายแล้วงั้นฉันไม่อธิษฐานเผื่อเลยเริ่มวันนี้เลยครับอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องประเทศไทยต่อไปขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยต่อไปพระคัมภีร์ว่ายังไงครับ1ทิโมธีบท1บท2ข้อ1ข้อ2เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวงเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนที่มีตำแหน่งสูงเพื่อเราจะได้มีดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อมพระคัมภีร์บอกว่าก่อนสิ่งอื่นใดเลยอธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อคนที่เป็นคนปกครองระดับปกครองบอกว่าฉันไม่ชอบประชาพลังประชารัฐคุณไม่ชอบคุณต้องอธิษฐานเผื่อไหมล่ะเพราะเขาเป็นรัฐบาลและเขาต้องปกครองประเทศไทยคุณจะชอบหรือไม่ชอบคุณต้องอธิษฐานเผื่อเพราะนี่คือคำสั่งของพระคัมภีร์ไม่ชอบประยุทธ์ก็ต้องอธิษฐานเผื่อเพราะอะไรเพราะมันเป็นคำสั่งในพระคัมภีร์ดังนั้นเองเราอธิษฐานเผื่อไม่ใช่เพื่อประยุทธ์แต่เพื่อเราเพื่อเราจะได้มีความสุขในประเทศของเราดังนั้นเองการอธิษฐานเผื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องอธิษฐานเผื่อประเทศของเราพี่น้องที่รักครับและนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าอย่าหยุดวิงวอนเพื่อสวัสดิภาพของเมืองนี้เพราะเราจะพบสวัสดิภาพของเมืองที่เราอยู่นะครับอย่าหยุดนะครับอธิษฐานเผื่อสำหรับประเทศของเราด้วยอย่าเผื่อแค่ครอบครัวของเราไปไกลกว่านั้นยิ่งขึ้นไปไกลยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะได้รับพรจากคำอธิษฐานของเรามีเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อว่าลัตเมนนะฮะเป็นเมืองเล็กอยู่ในลัตเมนนะครับถูกเสนอให้เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่เนื่องจากเมืองนี้จะต้องสร้างเขื่อนแล้วก็เมืองนี้จะต้องจมหายไปเขาบอกว่าในช่วง1ปี
ก่อนที่เมืองนี้จะถูกจมเมืองนี้เหมือนเมืองล้างเลยเพราะอะไรครับเขาไม่มีความหวังเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นไงครับเต็มไปอยู่ที่อื่นย้ายบ้านหมดแล้วแล้วเมืองนี้ก่อนที่จะน้ำจะมากลายเป็นเมืองล้างไปเลยเพราะไม่มีความหวังในการติดตามพระเจ้าเราต้องเข้าใจนะเรามีความหวังเสมอคนเหล่านี้ไม่มีความหวังเพราะอะไรครับเพราะเมืองของเขากำลังจะจมแต่คนของพระเจ้ายังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ใหม่ยังไงก็ตามเรามีความหวังเสมอเพราะเรามีพระเจ้าอยู่กับเรานะครับดังนั้นเองเราจึงต้องเดินไปข้างหน้าทำอย่างดีที่สุดและอธิษฐานเผื่อเมืองของเราต่อไปครับวางใจวางใจอะไรวางใจว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีที่สุดกับเรามาอ่านด้วยกันครับพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเมื่อ70ปีแห่งบาบิโลนครบแล้วเราจะมาเยี่ยมเยียนเจ้าและจะให้คำสัญญาของเราสำเร็จแก่เจ้าและจะนำเจ้ากลับสู่สถานที่นี้พระเจ้าตรัสเลยนะ70ปีครบยอมครบ70ปีแล้วพระเจ้าก็จะให้กลับมาโอ้พระเจ้าก็น่ารักมากนะครับพระเจ้าให้กลับก่อนเวลานะครับไม่ถึง70ปีดีพระเจ้าให้กลับมาก่อนแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นกี่ปีก็ตามเรารู้เรียนรู้ก็ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงมีเวลาเมื่อต้องจับเราไปอยู่ในที่ที่ลำบากฟังดีๆนะเมื่อพระเจ้าวางเราไว้ที่ที่ลำบากและเรายอมอยู่ในพระทัยของพระเจ้าพระองค์ทรงมีเวลาทุกอย่างที่งดงามเสมอพี่น้องต้องเชื่อวันเวลาของพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุมทุกอย่างเมื่อเราเชื่อแบบนี้แล้วการดำเนินชีวิตของเราจึงไม่ต้องกังวลเราจะไม่กังวลอย่างที่บอกแล้วนะครับเราอาจจะมีสุขภาพไม่ดีเราต้องพยายามดูแลสุขภาพของเราเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่ขอบอกนะครับแต่บางครั้งเราดูแลสุขภาพยอดเยี่ยมยังไงเราก็ยังไม่สบายอยู่นั่นแหละแต่ขอดูน้ำใจว่าถ้าพระเจ้าจับเราไปอยู่ตรงนั้นเพื่อจะได้ฝึกฝนเวลาของพระเจ้าคือเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดหนุนใจเราไม่มีใครอยากอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวและไม่มีใครอยากจะรับสภาพแบบนั้นด้วยแต่ขอดูน้ำใจว่าพระเจ้าพระองค์ยอดเยี่ยมเสมอและเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้ายอดเยี่ยมพระเจ้าจะให้สิ่งดีเสมอเราบอกกับตัวเองเสมอว่าพระเจ้าข้าพระองค์จะให้สิ่งดีกับลูกและเมื่อเราบอกว่าพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราอะไรก็เกิดขึ้นกับเราก็ตามเราบอกพระเจ้าบอกพระองค์เจ้าข้ามันดีเสมอและเมื่อเราเป็นอย่างนั้นนะครับเราจะมีความสุขกับมันเราจะมีความสุขกับมันเพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงครับครบ70ปีแล้วพระองค์จะประทานจะระลึกถึงคำสัญญาให้คำสัญญาสำเร็จให้คำสัญญาสำเร็จตอนดาวิดต้องหนีซาอูลถามว่าดาวิดอยากหนีซาอูลไหมครับมีใครอยากจะหนีศัตรูไหมครับแล้วไปอยู่ที่ไหนครับถิ่นทุรกันดารดาวิดต้องหนีไปอยู่ในประเทศฟิลิสเตียหนีไปอยู่ในที่ที่ไม่อยากจะไปต้องไปโกหกหลอกลวงคนทำอะไรในอะไรที่โง่ๆหลายอย่างแต่เมื่อดาวิดต้องไปอยู่ในที่เหล่านั้นหลายครั้งดาวิดอาจจะพลาดอาจจะลืมพระเจ้าไปบ้างหลงไปบ้างพระเจ้าก็ดึงเขากลับมาและคำสัญญาของพระเจ้าก็สำเร็จกับชีวิตของเขาแต่พี่น้องที่รักครับแต่ที่น่าห่วงกว่านั้นก็คือตอนที่พระเจ้าประทานความสำเร็จให้เกิดขึ้นดาวิดลืมพระเจ้านี่แหละตอนนั้นแหละที่น่ากลัวนะครับเวลาที่พระเจ้าอวยพรเราอย่าลืมว่าพระเจ้าให้สิ่งดีกับเราต้องรักษาสิ่งดีนั้นไว้อย่าพลาดจากทางพระเจ้าอีกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลับไปสู่ถิ่นทุรกันดารเหมือนเดิมพระองค์ทรงล่วงรู้วันเวลาควรอยู่แบบนั้นนานเท่าไหร่พระองค์มีกำหนดเวลาของพระเจ้าพระองค์ทรงรักษาคำสัญญาถ้ารู้ว่าพระองค์ทรงรู้วันเวลาและทรงรักษาสัญญาเราจะไปกังวลอะไรจริงไหมครับเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆครับพระองค์ทรงล่วงรู้เวลาพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาเบามากเลยครับ1 2 3พระองค์ทรงล่วงรู้เวลาพระองค์ทรงรักษาสัญญาแล้วจะไปกังวลอะไรเอเมนเมื่อพระองค์จงเป็นเช่นนั้นเราจะไปกังวลอะไรเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีเสมอพี่น้องที่รักครับก็เดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าอ่านด้วยกันกับข้อที่ชอบมาก1 2 3พระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า
เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่ทุกขภาพเพื่อให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าให้อนาคตให้ความหวังใจเราชอบอ่านข้อนี้อ่ะนะเราชอบอ่านข้อนี้มากทั้งบท32ข้อเราอ่านข้อเดียวนี่แหละแต่ไม่ใช่เราต้องเข้าใจก่อนหน้านั้นด้วยว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เรารู้แค่ข้อเดียวมันมีอีกหลายข้อที่จำเป็นมากกับชีวิตของเราจุดมุ่งหมายของพระเจ้าอาจจะเกินความเข้าใจของเราดังนั้นเองเมื่อพระเจ้ามีแผนการกับเราขอบอกว่าพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้ในอนาคตดังนั้นเองอย่าพลาดจากสิ่งยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมไว้แต่ถ้าเราปฏิเสธบางอย่างเราอาจจะพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นพี่น้องที่รักครับดังนั้นเองเราจะพลาดจากสิ่งบางสิ่งถ้าพระเจ้ากำหนดให้กับเราแล้วเราไม่ยอมรับเอาละมีข้อความตรงนี้คำว่าสวัสดิภาพเนี่ยนะครับมาจากคำว่าชโลมชโลมแปลว่าปลอดภัยชโลมแปลว่ามีความสุขมิตรภาพชโลมแปลว่าความผาสุกมั่งคั่งในที่สุขเราชอบอะไรครับมั่งคั่งอันเดียวอย่างอื่นไม่เอาจริงๆพระเจ้าต้องการให้เราปลอดภัยให้เรามีความสุขมีสันติสุขนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราเมื่อเราบอกว่าพระเจ้าประทานสวัสดิภาพกับเราไม่ใช่หมายถึงรวยอย่างเดียวแต่หลายครั้งคนบางคนก็วัดความสำเร็จคือความร่ำรวยผมบอกว่าถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเห็นความสำคัญของความร่ำรวยพระเยซูจะรวยให้ดูในโลกแต่พระเยซูรวยไหมพระองค์รวยด้านจิตวิญญาณในด้านเนื้อหนังพระเยซูคริสต์เจ้าแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่นั่นเป็นความสุขที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ให้คนจำนวนมากมายมาติดตามพระองค์เจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าอวยพรไม่ได้เพราะความมั่งคั่งเป็นหนึ่งในสวัสดิภาพที่พระเจ้าจะให้กับบางคนแบบมากมายบอกให้ผมด้วยดีผมอยากอยู่อยากสวัสดิภาพแบบนั้นบ้างอะพระเจ้าให้แก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ไม่ต้องไปบอกพระเจ้าแล้วพระองค์เจ้ากล้าขอแบบคนนั้นได้ไหมขอแบบคนนี้ได้ไหมพระเจ้าเรียนรู้จะให้กับเราในวิธีการของพระองค์ในรูปแบบของพระองค์ดังนั้นเองก็อยู่กันเป็นแบบพระเจ้าให้เลยกันมีความสุขแบบพระเจ้าให้กับเราเอเมนไหมครับไม่ต้องไปมีความสุขแบบคนอื่นอยู่แบบที่เราเป็นและมีความสุขเดินไปกับพระเจ้าแต่ละวันพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราข้อ12แล้วเจ้าจะทูลต่อเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าโอ้น่าสนใจต้องยอมผ่านกี่ปีครับ70ปีเมื่อเจ้าจะแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจมีข้อแม้อีกไหมพอครบ70ปีถ้าไม่แสวงหาด้วยสุดใจก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมไม่ได้หมายความครบ70ปีปั๊บได้เลยนะครับเปล่าข้อแม้คือต้องทุ่มเทในการทูลขอต่อไปดังนั้นเองวางใจว่าพระเจ้าจะให้สิ่งดีกับเรามันอยู่ที่ตัวเราจะเลือกยอมจำนนกับพระเจ้าทุ่มเทกับพระเจ้าหรือเปล่านี่คือเรื่องใหญ่มากนะครับไม่ได้หมายความว่าพอผ่าน70ปีแห่งการทนทุกข์เราจะได้รับสิ่งดีทันทีเปล่าเลย70ปีคือ70ปีไอ้นั่นคือลงโทษแต่จะรับพระพรต้องทุ่มเทในการอธิษฐานเข้าใจไหมครับเราก็จะพลาด70ปีนั้นและอิสราเอลเพราะต่อมาเขาก็พลาดจริงๆเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ดังนั้นเองไม่ได้หมายความว่าครบ70ปีทุกอย่างจะต้องดีอาจจะดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ยอมกลับใจก็กลับไปสู่สภาพอีก 2,000 ปีไม่ใช่70ปีนะอิสราเอลโดนอีก 2,000 ปีดังนั้นเองอยู่ที่เราเลือกวันนี้อยู่ที่เราเลือกครับขอเลือกดีที่สุดวางใจพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้กำหนดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ช่างมาเถอะพระเจ้ากำหนดแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วพระเจ้ากำหนดเปล่าพระเจ้ากำหนดไว้พระพรแต่จะไปถึงนั้นต้องทุ่มเทต้องเลือกครับถ้าเราอ่านผิวเผินดูเหมือนพระเจ้ากำหนดแผนการไว้แล้วโดยไม่เกี่ยวอะไรกับเราถ้าอ่านผิวเผินนะแปลว่าอ่านไม่ค่อยคิดจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆถ้าเราอ่านอย่างสังเกตเราจะรู้ว่าแผนการในสวัสดิภาพของพระเจ้าต้องขึ้นอยู่กับเราเลือกแสวงหาด้วยสุดใจไหมเพราะเราเลือกแสวงหาด้วยสุดใจของเราเราจะไปถึงสวัสดิภาพของพระเจ้าที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ดังนั้นเองเราจะต้องรักษาไฟในการอธิษฐานในการติดตามพระเจ้าอยู่เสมอบ่ายนี้ผมต้องไปที่ทุ่งสงแต่จะมีอธิษฐานอยู่ที่โบสถ์เล็กนะครับมีกลุ่มคอยนำอธิษฐานตอนนี้มาตรการลด
มาตรการเยอะแยะเขาลดลงไปแล้วนะครับดังนั้นเองไม่ต้องทำตัวว่าระวังโควิดมากเกินไปแล้วไปอธิษฐานรักษาหัวใจของเรารักษาไฟของเรารักษาสวัสดิภาพของเราเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครนะครับคำว่าสิ้นสุดใจมาจากลาบาบลาบาบเนี่ยนะครับถูกใช้คำเดียวกับตอนที่ความคิดของฟาโรห์เปลี่ยนไปตอนที่ฟาโรห์ยอมโอเสียลูกเสียทุกอย่างในประเทศไปแล้วอิสราเอลจะไปก็ไปเธอออกให้มันออกไปเลยจะให้อะไรมันก็ออกไปเลยให้ออกไปเลยแต่พอสักพักหนึ่งพอเห็นอิสราเอลออกไปจริงๆคนเป็นล้านๆออกจากประเทศความเสียดายก็เกิดขึ้นเลยกลับมาจดจ่อแล้วก็ส่งทหารออกไปจนลืมว่าภัยพิบัติเพิ่งจะเกิดขึ้นในอียิปต์คำว่าสิ้นสุดใจในที่นี้เนี่ยนะครับพี่น้องต้องสังเกตตรงนี้ว่าเวลาคนทำอะไรสิ้นสุดใจหมายถึงว่าเขาจะทุ่มเทลงไปโดยไม่คิดอะไรอีกแล้วนี่เป็นภาพด้านลบของฟาโรห์ฟาโรห์ทุ่มเทลงไปโดยไม่คิดอะไรเช่นเดียวกันเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์ถ้าเราเชื่อมั่นว่าพระองค์คือพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเราจะติดตามแบบเดียวกับที่ฟาโรห์ติดตามอิสราเอลออกไปเพราะเราจะติดตามพระเจ้าแบบนั้นเพราะเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนและเราก็ติดตามพระองค์ออกไปแบบในสภาพแบบนั้นและพระพรก็จะเกิดขึ้นกับเราเอาละครับพระเจ้าบอกว่าเราจะให้แล้วเราจะให้เจ้าพบเราชอบคำนี้มากเราจะให้เจ้าพบเราและจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีจะรวบรวมเจ้าพระเจ้าจะทำมากมายหลายอย่างนะครับจากที่ถูกขับไล่ไปพระเจ้าจะนำกลับมาทั้งหลายทั้งแหล่อยู่ที่เราจะต้องเลือกอย่างสุดใจวันนี้เลือกอย่างครับมีเวลามากมายให้เราเลือกในช่วงโควิดบางคนไม่ค่อยทำอะไรแต่เลือกดูแต่ Netflix เลือกดูแต่ซีรีส์เกาหลีชีวิตจึงได้ตอมตมร้องไห้เพราะว่าหนังเจ็บช้ำน้ำใจหน้าตาบวมอาจารย์วันหนึ่งผมฟังอาจารย์คนหนึ่งเทศนาอาจารย์ธนนท์เทศนาท่านยกตัวอย่างว่ามีคนหนึ่งหน้าตาเศร้ามากเลยมาโบสถ์ตาบวมทุกคนก็ไปพูดกันว่าน่ากลัวผู้ชายคนนี้ อกหักนะเพราะว่าตาบวมไปพูดกันแล้วก็ปรากฏว่าไปพูดเรื่อยๆๆๆๆเลยนะครับพูดกันเยอะแยะหมดเลยว่าคนนี้น่ากลัวอกหักทุกคนก็เข้ามาสงสารแล้วก็อาจารย์ก็ถามท่านว่าแล้วนี่คุณอกหักเหรอบอกเปล่าผมดูซีรีส์เกาหลีเมื่อคืนสงสารพระเอกมากเลยกับนางเอกความรักไม่สมหวังผมก็เลยร้องไห้ทั้งคืนเลยโอ้ชีวิตนี้ลั่นทศโรมบท5ข้อ3ว่าไงครับยิ่งกว่านั้นเรายินดีในความทุกข์ยากของเราด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากทำให้เกิดความอดทนนะคำว่ายิ่งกว่านั้นหมายความว่ายังไงครับยิ่งกว่านั้นหมายความว่าตอนที่เราได้รับพระพรจากพระเจ้าในการเป็นลูกของพระเจ้าเรามีความสุขไหมมีความสุขไหมครับมีความสุขแต่ไม่มีความยิ่งกว่านั้นเราต้องยินดีเมื่อเราเจอความทุกข์โอ้ยไม่เอาละคำว่ายิ่งกว่านั้นหมายความว่าท่านไม่ใช่เพียงแก่มีความสุขเมื่อพระเจ้าไถ่เราพ้นจากบาปแต่พระเจ้าต้องให้เราสุขมากขึ้นทุกวั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 นเมื่อจะเจอความทุกข์ก็ถือว่ามีความสุขเพราะนั่นคือเราจะไปถึงความสุขแท้ในพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะเป็นยังไงครับโรมบทห้าข้อ2บอกว่าเรายินดีในความรอดแต่พระเยซูยิ่งกว่านั้นเรายินดีในความทุกข์ยากของเราเพราะพระเจ้ามีแผนการให้เราโตมากกว่านี้แต่ต้องผ่านอย่างเดียวครับความทุกข์ถ้าไม่ผ่านความทุกข์ไม่โตดังนั้นเองถ้าไม่ยอมผ่านความทุกข์เราจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้ไหมครับไม่ได้ความอดทนทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้การได้มีข้อแม้อันเดียวครับที่เราจะเป็นคนที่จะใช้ได้มากที่สุดคือต้องผ่านความทุกข์และเมื่อผ่านความทุกข์เราปฏิเสธความทุกข์เราก็จะไม่โตขึ้นเลยดังนั้นเองอย่าปฏิเสธความทุกข์ที่เข้ามาเอเมนไหมครับแต่ต้องดูนะอย่างที่ผมบอกแล้วต้องแยกแยะดีๆมาจากซาตานหรือมาจากพระเจ้าถ้ามาจากซาตานฉันไม่เอาสิ่งนี้ฉันไม่เอามาจากซาตานแต่ถ้ามาจากพระเจ้ารับสิ่งนั้นและเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ผมจะเข้มแข็งขึ้นเดียนจะเข้มแข็งขึ้นหนูจะเข้มแข็งขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราเดินไปกับพระเจ้าและเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าเราจะเห็นความหวังใจเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงใช้คนประเภทนั้นได้เป้าหมาย
สูงสุดของเราคือพระเจ้าจะใช้การได้พี่น้องที่รักครับไม่ใช่คือแค่รับความรอดพ้นจากบาปไม่ใช่แค่รับพรเข้ามาในชีวิตแต่เป้าหมายสูงสุดของเราที่เราจะต้องมีชีวิตในโลกนี้คือพระเจ้าจะใช้ฉันเป็นพรเพื่อคนอื่นได้เพราะนั่นคือเป้าหมายที่พระเจ้าวางให้กับเราเอเมนไหมครับพี่น้องต้องเข้าใจจุดนี้สูงสุดที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นไม่ใช่คือรับความมั่งมีจากพระเจ้ารับความสุขจากพระเจ้าแต่ผู้จะใช้เราจนเรากลายเป็นพรให้กับคนอื่นพี่น้องที่รักครับวางใจพระเจ้าพระองค์จะให้สิ่งดีไม่ใช่แค่มารับพรจำไว้นะครับคริสเตียนหลายคนมาในโบสถ์เพื่อแค่ต้องการรับพรเท่านั้นเองนั่นคือเรื่องเด็กๆถ้าคุณเชื่อพระเจ้าใหม่ๆไม่เป็นไรท่านรับพรได้แต่เมื่อท่านโตในพระเจ้าเชื่อพระเจ้ามา50ปีแล้วยังไม่เป็นพรแปลว่าเป็นเท่าทารกจิ๋วแปะทงต้องกลับใจใหม่เราต้องเป็นพรให้กับคนอื่นเป็นคนที่กลายเป็นพรเสมอนะครับแต่ขณะเดียวกันความหวังใจไม่ได้ทำให้เราเสียใจเพราะเหตุความผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราแล้วเราต้องพึ่งอะไรครับพระวิญญาณการที่เราจะอดทนบากบั่นไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าวางให้กับเราได้ถ้าเราไม่พึ่งพระวิญญาณขอพระวิญญาณจากพระเจ้าท่านจะทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเองต้องขอวิญญาณของพระเจ้าเจิมเหนือเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามไม่ใช่แค่เฉพาะการเทศนาสั่งสอนไม่ใช่เฉพาะการทำอะไรที่เป็นงานฝ่ายวิญญาณตรงๆแต่ดำเนินธุรกิจในโลกนี้เราต้องพึ่งพระวิญญาณมากเพราะต้องเจอคนไม่น่ารักเยอะแยะในโลกนี้ถูกต้องไหมครับเราดำเนินชีวิตในโลกนี้เราอยู่กับคนสังคมโลกนี้น่ารักกันทั้งนั้นหรือเปล่าล่ะจริงบางคนน่ารักมากนะคนไม่เป็นคริสเตียนก็น่ารักกว่าคริสเตียนก็มีเหมือนกันแต่เราต้องยอมรับว่าคนไม่น่ารักในโลกนี้และซาตานมีหลุมพรางเยอะแยะกับเราและเราจะเดินไปข้างหน้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าและพระวิญญาณจะให้เราสามารถบากบั่นจนมีความสำเร็จได้อันที่5เดี๋ยวไม่จบหลีกหนีจากถ้อยคำที่หลอกลวงฟังดีๆนะครับยุคพกภาวะปกติใหม่พอมีปัญหาเกิดขึ้นจะมีคำเทศนาออกมาเยอะแยะแล้วเราก็ฟังไม่ใช่ทุกคำถูกต้องนะครับอย่าคิดว่าคำเทศนาทุกคำถูกต้องท่านต้องใคร่ครวญระมัดระวังในการฟังให้ดีผมฟังคำเทศนาเยอะเหมือนกันแต่บางอันผมก็ขีดค่าไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกคนนี้ไม่ถูกไม่ใช่เอาตัวเองเป็นหลักนะครับแต่เรามีพระชนะของพระเจ้าเป็นจุดยืนแล้วรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนเทศนาเรื่องของการมีมุมมองแง่บวกยอดเยี่ยมไหมครับดีแต่เมื่อไรก็ตามที่มุมมองแง่บวกนั้นเป็นการมุมมองด้วยสายตาของคุณเองไม่ได้รู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้มุมมองนั้นอันตรายและดึงคุณออกจากทางพระเจ้าไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าคนเทศนามองแง่บวกมีเท่าไหร่ให้คนมองโลกในแง่บวกแต่เป็นการมองด้วยมุมมองของเราเองซึ่งอันตรายมากครับเอาละต่อไปอันที่5บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าอย่ายอมให้ผู้เผยชนะเจ้าทั้งหลายหรือผู้ทำนายของเจ้าที่อยู่ท่ามกลางหลอกลวงเจ้าอย่าเชื่อความฝันซึ่งเขาทั้งหลายได้ฝันเห็นตอนนั้นมีหลายคนครับที่เป็นคนที่สอนเท็จเขาบอกว่าไม่จริงพระเจ้าจะไม่ให้อิสราเอลเป็นทาสอยู่70ปีพระองค์จะนำเรากลับมารวดเร็วและเขาก็บอกว่าเยเรมีย์เป็นคนสอนเท็จเพราะสอนไม่ให้กำลังใจบอกยังไงว่าจะเสร็จ10ปีบางเรื่องบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจเราคำเทศนาบางเรื่องที่เป็นความจริงอาจจะไม่ถูกใจเราแต่เมื่อพระวิญญาณทำงานในใจของเราและเป็นความจริงเราไม่ยอมรับเราจะเจ็บปวดซึ่งเดี๋ยวพูดในการที่6ต่อไปเราต้องหลีกหนีจากคำสอนที่ไม่ถูกต้องนะครับในฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยแปลอีกมุมนึงบอกว่าถูกแล้วพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าให้อิสราเอลตรัสว่าอย่ายอมให้บรรดาผู้พยากรณ์และหมอดูในพวกเจ้าหลอกลวงเจ้าอย่าฟังความฝันที่พวกเจ้าอยากให้พวกเขาฝันเจ้าอยากคิดอะไรเจ้าพยายาม
ไปมุมนั้นและถ้าเจ้าก็อยากจะให้เขาเทศแบบที่เจ้าชอบไอ้เจ้าอยากจะฟังคำที่เขาชอบไอ้ฉันชอบเจ้าอยากฟังที่เขาชอบไอ้เจ้าชอบไม่ใช่เขาชอบเจ้าชอบอะไรเจ้าชอบอย่างนั้นไม่ได้จะต้องฟังทุกคำที่พระเจ้าเปิดเผยกับเจ้าดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับวันนี้เหมือนกันเวลาเราเลือกเรื่องนี้ไม่เอาไม่เอาเรื่องนี้ไม่ชอบไม่ฟังไม่ชอบเพราะเรื่องนี้ไม่ถูกใจเรากำลังเอาพระพรจากตัวเรานะครับดังนั้นเองเราต้องฟังไม่ว่าจะไม่ชอบเพราะอะไรครับเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับเป็นความจริงเอาละข้อ9เพราะที่เขาเผยพระชนะแก่เจ้าในนามของเรานั้นเป็นความเท็จเราไม่ได้ใช้เขาไปพระเจ้าตัดดังนี้แหละพระเจ้ายืนยันเลยไอ้ที่พูดมาทั้งหมดแล้วก็ให้กำลังใจดูเหมือนดีแต่ไม่ถูกต้องตามหลักการพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเขาหลอกลวงดังนั้นเองในยุคภาวะ New Normal เราเองต้องระวังคำหลอกลวงเยอะๆคำหลอกลวงมีเยอะนะฮะผมหนุนใจว่าต้องฟังคำเทศนาเยอะๆแต่ขณะเดียวกันต้องใคร่ครวญเยอะๆด้วยไม่ใช่ฟังอะไรก็เชื่อหมดอย่าเชื่อทุกคำพูดนะครับเพราะความพีว่ายังไงครับถึงเวลาที่คนจะต่อทนต่อคำสอนที่มีหลักไม่ได้เขาจะรวบรวมครูไว้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อบรรเทาความอยากได้อะไรก็ขอฟังแบบนั้นเพราะว่าจะมีผู้ล่อลวงเป็นอันมากเที่ยวไปจาลึกในโลกคนไหนไม่รับว่าพระเยซูเป็นได้เสด็จมาเป็นมนุษย์คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นประจักษ์ของพระคริสต์พระบิดาบอกว่ายุคสุดท้ายจะมีการล่อลวงเกิดขึ้นเยอะดังนั้นเองเราต้องระมัดระวังคำสอนด้วยมีคนพูดไว้อย่างน่าฟังว่าการดูแบงค์ปลอมกับแบงค์จริงเนี่ยมันต้องดูตรงไหนรู้ไหมครับไม่ใช่ดูอะไรมันเหมือนกันแต่ดูอะไรที่มันต่างกันผมก็ดูไม่ออกแล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าต้องดูอะไรที่มันต่างกันเขาสอนให้ดูว่าอะไรมันแตกต่างกันวันนี้เหมือนกันระหว่างคำสอนถูกต้องกับคำสอนไม่ถูกต้องอะไรคือสิ่งต่างเราต้องแยกแยะได้ไม่งั้นเราจะถูกหลอกไปได้ง่ายผมมีญาติคนหนึ่งเชื่อพระเจ้ามานาน 4-50 ปีแต่เขาถูกหลอกให้เชื่อสิ่งที่ไม่ควรเชื่อตอนอายุเกือบ70ปีเสียดายมากเขาไปตามคณะที่สอนผิดกลายเป็นสาวกแท้เลยเพราะเขาไม่ได้ฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนเขาแต่เขาไปฟังสิ่งที่ไม่ควรจะฟังและสุดท้ายชีวิตของเขาผมก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตายพ้นไปยังก็ไม่รู้ญาติห่างๆคนเสียดายมากให้ขอหนุนใจแล้วว่าบางครั้งบางคนเริ่มต้นได้สวยงามของพระเจ้าแต่เพราะคุณแยกไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรจริงไม่จริงและนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวสุดท้ายพอเราหลีกหนีปั๊บเราต้องระวังผลพวงนะเราต้องยอมรับเลยว่าถ้าผลพวงที่เราเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันจะตามเราดังนั้นเองเราไม่ใช่แค่เชื่อพระเจ้าพอนะครับเชื่ออะไรก็ได้ไม่ได้เราต้องเชื่ออย่างถูกต้องไม่งั้นผลพวงที่จะเกิดขึ้นตามมาครับพระเจ้าตรัสว่าเขาทั้งหลายไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราที่ส่งมายังเขาอย่างไม่หยุดยั้งโดยผู้พิชนะผู้รับใช้ของเราแต่เจ้าทั้งหลายไม่ยอมฟังพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเจ้าทั้งปวงถูกในประเทศซึ่งเราส่งไปจากเยรูซาเล็มถึงบาบิโลนจงฟังพระชนะของพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้เกี่ยวกับอาหับบุตรชายของโคโลยาและเซเดคียาบุตรเมเอเสอาผู้เผยพระชนะเทศแก่เจ้าในนามของเราดูเถิดเราจะมอบของทั้งสองไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์บาบิโลนเขาจะฆ่าของทั้งสองเสียให้ต่อหน้าเจ้าพระเจ้าตรัสแรงมากเลยไอ้พวกนี้เผยพระชนะเทศเอาถึงตายข้อ32อีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่งชื่อว่าเชมัยอาชาวเนเฮลามเป็นเชื้อสายของเขาจะไม่มีสักคนหนึ่งที่มีชีวิตในท่ามกลางชนชาตินี้ที่ได้จะเห็นความดีโอ้โหพระคัมภีร์พูดแรงไปไม่ใช่ตัวคนเดียวนะครับไปถึงเชื้อสายเลยนะเพราะไปเผยพระชนะเทศแล้วก็มีไปถึงเชื้อสายของเขาผมไม่ได้หมายความว่าจะไปพระเจ้าจะจัดการอะไรรุนแรงขนาดนั้นแต่ผมกำลังบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราปฏิเสธความจริงแค่ไหนเมื่อเราปฏิเสธความจริงไม่รับความจริงไม่ชอบคนนี้ฉันไม่ชอบไม่ชอบหน้ามันไม่ชอบผ่อนสวงไม่เป็นไรไม่ชอบผ่อนสวงไม่เป็นไรแต่ถ้าพระชนะเป็นจริงไม่ชอบคุณกำลังทำร้ายตัวเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมมันขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าไหมแน่นอนเนหะมีเผยพระชนะเยเรมีเผยพระชนะหลายคนไม่ชอบ
วิธีการของเขาแน่นอนเพราะเขาพูดรุนแรงมากฉันไม่ชอบผมพูดไม่เพราะไม่เอาพูดไม่เพราะและถ้าเป็นมาจากพระเจ้าล่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเลือกแต่มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าต้องให้เราฟังอะไรแล้วเมื่อเราฟังคำของพระเจ้าเราต้องกลับใจไม่งั้นเราต้องรับผลพวงที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเชื่อลงไปพี่น้องที่รักครับเราต้องรับผลพวงที่เราตัดสินใจจำไว้ตัดสินใจเชื่ออะไรต้องรับผิดชอบกับผลที่เราเชื่อเพราะสิ่งนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเอาล่ะครับอ่านด้วยกัน1 2 3ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีเพื่อท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านได้กระทำมาแล้วแต่อาจจะได้รับบำเหน็จเต็มที่มี2อย่างถ้าเชื่อไม่ถูกต้องสิ่งที่ได้มาอาจจะสูญเสียหรือถ้าเชื่อสิ่งถูกต้องจะรับบำเหน็จเต็มที่อยู่ที่เราไตร่ตรองหรือเปล่าไตร่ตรองให้ดีพระเจ้าตรัสอะไรกับฉันไม่งั้นไม่ได้หมายความว่าเราเชื่ออะไรเราได้อย่างนั้นการเชื่อไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราเชื่ออะไรได้อย่างนั้นแต่การเชื่ออยู่กับเราเชื่อสิ่งถูกต้องหรือไม่ถ้าเชื่อสิ่งถูกต้องพระพรก็จะคือขึ้นกับเรานะครับขอพระเจ้าพระเมตตาเราต้องรับผลสิ่งนี้เมื่อต้นศตวรรษที่19เมืองหนึ่งชื่อเป็นเมืองที่ดังมากในช่วงสงครามโลกนะครับเมืองที่จะถูกเป็นขุดเอาแร่นะครับเหล็กออกมาใช้มีการนำนู่นนี่ออกมาใช้จากเมืองนี้จนสุดท้ายเมืองนี้ถูกปิดอย่างถาวรเมื่อปี2009เนื่องจากอะไรทราบไหมครับเมืองนี้เอาแต่สิ่งดีๆออกมาครับสร้างมลภาวะสร้างมลภาวะจนสุดท้ายเมื่อมีการจัดการกับมลภาวะเมืองนี้ถูกประกาศครับว่าเป็นเมืองที่ไปมลภาวะสูงที่สุดในอเมริกาไม่สามารถอยู่ในเมืองนี้ได้อีกต่อไปคนป่วยตายเยอะมากเนื่องจากมลภาวะนั้นสังเกตอะไรตอนที่เขามีความยิ่งใหญ่ในเมืองไม่มีใครคิดถึงเรื่องการจัดการมลภาวะเลยไม่มีใครสนใจกับมันทุกคนก็กอบโกยเอากอบโกยเอากอบโกยเอาในการติดตามพระเจ้าถ้าเรามัวแต่มองไปยังมุมมองที่ผิดดูเหมือนเรากำลังทำสิ่งที่ทุ่มเทกับพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่มีโอกาสจัดการกับสิ่งที่พระต้องการให้เราจัดการระวังชีวิตจะร้างเหมือนฟิชเชอร์นี่แหละครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้6ประการเมื่ออยู่ในภาวะวิกฤตใหม่ภาวะปกติใหม่นะ1ต้องยอมรับน้ำพระทัยพระเจ้า2ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างดีที่สุด3อย่าวิงวอนเพื่อสุขอย่าหยุดวิงวอนเพื่อสุขของเมืองนี้อันที่3อันที่4คือวางใจว่าพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีอันที่5หลีกหนีจากถ้อยคำที่หลอกลวงอันที่6คือระวังผลพวงที่เกิดจากคำหนุนน้ำใจเท็จนี่คือสิ่งที่อยากจะหนุนใจเราฟังคำของพระเจ้าไตร่ตรองคิดเพื่อเราจะไม่ได้พลาดจากสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราอธิษฐานด้วยกันครับพระองค์เจ้าข้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ข้างหลายรู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีมากมายกับเราและให้ของหลายระมัดระวังตัวอยู่เสมอพระองค์เจ้าข้าเพื่อของหลายจะไม่ได้พลาดจากทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้โปรดยกโทษในหลายครั้งพระเจ้าข้าที่ของหลายมัวแต่มุ่งเกี่ยวกับพระพรจากพระเจ้าจนลืมไปถึงเป้าหมายที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ลืมมุ่งไปยังสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เป็นจนลืมไปว่าจริงๆที่พระเจ้าปกป้องพระเจ้าอวยพรของหลายเพื่อของหลายจะได้กลายเป็นพรให้กับคนจำนวนมากมายข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาเมื่อเช้าเราได้ร้องบทเพลงสุดท้ายด้วยกันเราเห็นว่าพระคุณพระเจ้ามีมากมายกับเราแล้วเราไม่รู้จะตอบแทนยังไงกับพระเจ้านอกจากชีวิตของเราทั้งหมดกับพระองค์ผมอยากจะให้เรามีโอกาสจะยืนขึ้นและร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเราจะร้องเฉพาะร้องรับด้วยกันครับพระองค์เป็นทุกสิ่งพระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งใดๆ
ใดนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความหมายทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าให้บทเพลงนี้ได้เตือนข้าพหลายว่าข้าพหลายเป็นของพระองค์เจ้าพระเจ้าค่ะไม่ใช่ทำตามใจข้าพหลายไม่ใช่ทำตามความชอบข้าพหลายไม่ใช่แสวงหาสิ่งที่ข้าพหลายชอบแต่แสวงหาในสิ่งที่พระองค์ทรงชอบสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยเพื่อหลายจะไม่ได้พลาดจากทางที่พระองค์ทรงให้ข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขออวยพรพี่น้องข้าพหลายอวยพรพี่น้องข้าพหลายที่จะไปอย่างที่พระองค์เจ้าทรงพอพระทัยไปยังเป้าหมายที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ในความปกติใหม่นี้ข้าแต่พระเจ้าในยุคนิวนอร์มอนที่เขาจะไม่ได้พลาดจากพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ตรงกันข้ามเขาจะไปถึงที่พระองค์เจ้าทรงประสงค์เขาจะใส่ใจกับสิ่งที่ควรจะใส่ใจมากขึ้นใช้เวลากับสิ่งที่ควรใช้เวลามากขึ้นขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรเดี๋ยวพี่น้องข้างหลายอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ฝากซึ่งกันและกันกับพระองค์เจ้าผู้สูงสุดวันนี้คนหนึ่งคนใดท่ามกลางข้างหลายที่มีความทุกข์หนักใจที่เขาจะยอมรับสิ่งเหล่านั้นข้าแต่พระเจ้าแต่ถ้ารู้ว่ามันมาจากมารจะขอต่อสู้กับมันขณะเดียวกันถ้ารู้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าขอเดินตามพระทัยของพระเจ้าไปเพื่อจะรับพระพรจากผู้เป็นเจ้าขอพระองค์เจ้าประทานความอดทนให้กับพี่น้องข้าพงศ์หลายที่จะบากบั่นมุ่งไปยังพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้โอ้พระเจ้าข้าคนใดที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ในครอบครัวเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวเขาจะมั่นคงกับพระเจ้าเขาจะติดตามพระเจ้าต่อไปเขาจะกลายเป็นพรนำคนในบ้านมารู้จักพระเจ้าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรไม่ว่าเศรษฐกิจวันนี้จะรู้สึกย่ำแย่ลงแต่ข้าพงศ์หลายเชื่อมั่นคงว่าผ่านความทุกข์พระพรก็จะเกิดขึ้นกับข้าพงศ์หลายและข้าพงศ์จะกลายเป็นพรให้คนจนมากมายที่อยู่รอบข้างได้จึงอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ขอฝากซึ่งกันและกันกับพระองค์ขอพระชนะวันนี้เป็นจริงท่ามกลางข้าพงศ์หลายอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญนั่งครับ